มาดูในส่วนของรีเจียนกันบ้างไม่ต้องถามหาพี่เข้ามาแล้วนะครับที่เข้ามาแล้วนะขอบคุณเพื่อนๆ นะที่สอบถามเข้ามานะครับที่แจ้งเรื่องสัญญาณด้วยใครที่สอบถามเรื่องการเรียนเนี่ยก็ให้เบอร์ไว้ด้านล่างแล้วกันนะเดี๋ยวโทรกลับหรือว่าจะสะดวกก็จดเบอร์ไว้นะครับเบอร์0985998861นะครับที่จะเข้ามาเรียนคอร์สส่วนตัวหรือว่าคอร์สออนไลน์นะครับหรือว่าจะสั่งซื้อวิดีโอการเรียนการสอนก็เบอร์นั่นแหละนะครับมาดูกันนะครับสำหรับคำสั่งนี้ไหนล่ะลืมแล้วไปที่เมนู draw นะครับผมไปที่หัวข้อ region นะฮะคือเพื่อนๆดูอย่างนี้นี่นะฮะชิ้นงานมันเป็นแบบนี้มันจะแตกออกมาเป็นแบบนี้เราต้องการจะสร้างชิ้นงานให้มันเป็นเส้นต่อเนื่องนะฮะเป็นเส้นต่อเนื่องแทนที่จะใช้เราไม่ได้ใช้คำสั่ง join นะเราใช้คำสั่ง region โดยการใช้ region เนี่ยมันมีนัยยะสำคัญก็คือว่าถ้าใช้งานคำสั่งนี้ก็สามารถเอาชิ้นงาน 3D เอาชิ้นงานตัว 2D เนี่ยไปขึ้นรูป 3D ได้เลยนะครับเอาผมคุมแบบนี้นะครับคลิกขวามันก็จะปรับเป็นตัวนี้นะครับให้ดูสเต็ปนะฮะอันนี้ให้ดูเฉยนะครับคลิกตรงนะครับในส่วนของปุ่มนะ view นะตัวนี้นะฮะview control นะครับปังเข้าไปให้ปรับนะฮะในส่วนของ view เป็น SE ISO นะฮะจากนั้นไปที่ draw เนี่ยนะครับไปที่ modeling นะฮะเลื่อนมาที่ extrude นะฮะคลิกซ้าย1ครั้งตรงจุดที่ต้องการจะขึ้นรูปนะครับเลื่อนขึ้นเลยป้อนค่า5500 enter เข้าไปโบ๊ะให้เปลี่ยนในส่วนของ visual style เป็น conceptual เห็นไหมเนี่ยนะฮะคือรูปแบบของคำสั่ง region เนี่ยพี่เขาสามารถที่จะ standby ขึ้นมาแล้วพร้อมที่จะเอาชิ้นงาน 2D นั้นไปขึ้นรูป 3Dถ้าใครเรียนในส่วนของคอร์สที่เป็นที่ถ้าเรียนในส่วนของคอร์ส 3D ก็จะทราบตัวนี้แล้วนะครับง่ายๆนะการใช้งานคำสั่ง region นะที่บอกไปนะมันมีรูปแบบฟังก์ชันอยู่นะครับประมาณนี้เนาะลองฝึกเล่นนะครับเอชเชบอกไปนะครับถ้าต้องการกลับมาที่มุมมองเดิมก็กดท็อปเนี่ยนะครับผมนะประมาณนี้นะครับผมปิดออกไปนะครับ